็นสาวแล้ว Hi there, welcome back to my channel. If you're new here on my channel, my name is Nip Noi. Please like, share and subscribe. That would mean a lot to me. In this video, we'll talk about phrasal verbs for traveling. อันดับแรกเลยค่ะ phrasal verbs คืออะไรคะตอบค่ะ3 2 1หมดเวลา phrasal verb ในภาษาอังกฤษก็คือวลีที่เอาไว้บอกการกระทำต่างๆซึ่งมันจะมีประโยชน์มากเลยค่ะถ้าเรารู้จัก phrasal verb เราจะเพิ่มคำคำศัพท์ที่เรามีอยู่นะคะให้เพิ่มมากขึ้นอีกค่ะยกตัวอย่างมีคำว่า look ใช่ไหมแล้วบวกคำบุพบทนะคะเช่น look at คือมอง look up คือมองขึ้นไปหรือ look up to ตามด้วยบุคคลแปลว่าเราชื่นชมคนนั้นหรือ look after ที่แปลว่าดูแลเห็นไหมคะรู้จัก phrasal verb 1ตัวเนี่ยมันทำให้เรามีคำศัพท์เพิ่มขึ้นอีกมากมายมาดู phrasal verb ตัวแรกเลยค่ะที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอันแรกเลยก็คือ drop off drop off drop off คำนี้มีความหมายว่าไปส่งค่ะหลายคนอาจจะเคยเห็นคำนี้จากเวลาที่เราไปสถานที่ต่างๆจะมีป้ายที่เขียนว่า drop off ใช่ไหมคะก็คือจุดรับส่งนั่นเองเนาะ drop off นะคะปกติถ้าเกิดว่าเราไปส่งใครเราจะวางคำที่เป็นกรรมไว้ตรงกลางนะคะยกตัวอย่างเช่น Hello Bo Can you drop me off tomorrow at the airport เห็นไหมคะปกติเนี่ยถ้าเป็นคำที่มันอยู่เดียวๆของมันมันจะเป็น drop off แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราต้องการจะใช้คำที่เป็นกรรมว่าไปส่งใครนะคะเราจะวางกรรมลงไปตรงกลางค่ะเป็น drop someone off drop off นั่นเองคำที่สองค่ะก็คือ see ofSee off นะคะไม่ได้มองใครออกไปค่ะ See off ตรงนี้นะคะหมายถึงว่าเราไปส่งแต่แตกต่างจากคำแรกตรงที่ drop off นี่คือไปส่งเฉยๆแล้วคนนั้นก็กลับแต่ See off ก็คือคนที่ไปส่งเราค่ะเดินเข้าไปส่งเราที่สนามบินหรือว่าที่เกตแล้วก็มีการบอกลาบายบายนะคะก็คือเป็น See off นั่นเองยกตัวอย่างเช่น My friend sold me off yesterday at the airport My friend sold me off yesterday at the airportเพื่อนฉันมาส่งฉันที่สนามบินนั่นเองค่ะคำที่3นะคะก็คือ get away from get away from ก็คือมีความหมายว่าเราหนีจากอะไรสักอย่างหรือยังมีความหมายว่าไปเที่ยวก็ได้ค่ะเช่นเราทำงานมันเหนื่อยมากนะคะเราอยากหลีกหนีจากงานค่ะไปเที่ยวเราใช้คำว่า get away from ยกตัวอย่างเช่น I've been working hard this past week so I want to get away from work by going to Chiang Mai I've been working so hard this past week so I want to get awayby going to Chiang Mai นั่นเองค่ะคำต่อมาค่ะก็คือเมื่อเราต้องการที่จะลีกหนีแล้วต่อมาค่ะทริปก็กำลังจะเริ่มต้นเราใช้คำว่า set off set off set off ตรงนี้นะคะไม่ได้แบบเราไปตั้งอะไรทั้งนั้นนะคะ set off ตรงนี้หมายถึงว่าเริ่มต้นทริปหรือว่า start the trip นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น my flight is at 9 a.m. tomorrow so I'll set off at 8 a.m. tomorrow morning เห็นไหมคะก็คือเราจะเริ่มต้นทริปตอน8โมงเช้านั่นเองนะคะ8โมงเช้านั่นเองนะคะ set off จึงแปลว่าเริ่มต้นออกเดินทางนั่นเองค่ะอันต่อมาค่ะสำหรับคำว่า head เนี่ยปกติมันจะแปลว่าหัวใช่ไหมคะแต่คำว่า head เนี่ยยังแปลว่ามุ่งหน้าไปทางไหนก็ได้ค่ะอย่างบางครั้งนะคะฝรั่งเขาจะถามว่า where are you headed where are youHated. โดยเอาคำว่าหัว head เนี่ยค่ะมาเติม ed ไม่ได้มีความหมายว่าหัวไปไหนแต่แปลว่าเราจะมุ่งหน้าไปทางไหนหรือว่าเราไปไหนค่ะเราสามารถถามได้ว่า where are you headed where are you headed to นั่นเองค่ะแปลว่า where are you going นั่นเองสำหรับคำว่า head คำนี้ค่ะเราเอามาทำเป็น phrasal verb ได้โดยเอาคำว่า head เนี่ยเติม down หรือว่าเติม up ลงไปค่ะแปลว่ามุ่งไปทางเหนือหรือว่ามุ่งไปทางใต้ก็ได้ค่ะยกตัวอย่างเช่นเราเอาคำว่า head นะคะมาใส่คำว่า up แปลว่าการเดินทางขึ้นทางเหนือนั่นเองค่ะ I'm heading up northI'm heading up north คือแปลว่าเราจะเดินทางขึ้นไปทางเหนือนั่นเองค่ะหรือ I'm heading up north to Lampang I'm heading up north to Lampang นั่นเองค่ะและอันต่อมาก็คือ head down head down head down ตรงนี้ก็คือแปลว่าอะไรคะเดินทางลงไปทางใต้นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น I'm heading down south to Phuket next week I'm heading down southget next week นั่นเองก็คือแปลว่าเราจะเดินทางลงไปทางใต้นั่นเองค่ะโอเคค่ะ That's all for this video I hope you enjoy it If you like this kind of video you want me to film the video outside please let me know by commenting down below and I'll see you next time Bye ข้าเจ้าเป็นสาวเจียงใหม่เข้มบอเต้าใดก็จะเป็นสาว